Lesson 24 May ไม่ใช่แค่เดือนพฤษภาคมค่ะค่ะเรามาดูความหมายของ May ที่แปลว่าเดือนพฤษภาคมก่อนนะคะตัวอย่างค่ะ My birthday is on the 2nd of May ก็คือวันเกิดของฉันเนี่ยก็คือวันที่2พฤษภาคมค่ะค่ะ May อันต่อไปนะคะแปลว่าอาจจะนะคะใช้แสดงความเป็นไปได้ค่ะก็คืออาจคงจะน่าจะนะคะใช้ได้เหมือนกับ will shall แล้วก็ might เลยค่ะดูตัวอย่างนะคะ She may come to the party tomorrow ก็คือเธอเนี่ยอาจจะมาปาร์ตี้พรุ่งนี้ค่ะค่ะ May อีกอันนึงนะคะแปลว่าขอให้ค่ะใช้ความหมายเดียวกับ wish เลยค่ะ wish wish เนี่ยแปลว่าปรารถนาหรือว่าขอให้นะคะตัวอย่างค่ะ May God bless you ก็คือขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณค่ะ May อันนี้นะคะแปลว่าสามารถจะค่ะใช้ในการขออนุญาตนะคะดูนะคะ May I go to the restroom คือขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมค่ะมีเกร็ดความรู้นิดหน่อยนะคะครูเคยสอนไปแล้วในคลิปแรกๆแต่ว่าถ้าใครไม่เคยฟังเนี่ยเรามาดูกันค่ะโอเคคำว่า restroom นะคะ R-E-S-T rest อันนี้แปลว่าพัก room ก็คือห้อง restroom ก็คือห้องที่ใช้พักมันแปลว่าห้องน้ำค่ะทำไมถึงต้องใช้คำนี้คืออย่างห้องน้ำที่เมืองนอกเนี่ยบางที่นะคะเขามีทั้งห้องน้ำที่เราใช้ขับถ่ายเสร็จแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแล้วก็เป็นที่นั่งพักหรือว่าเป็นกระจกใหญ่ๆไว้แต่งตัวมันก็เลยนอกจากห้องน้ำนะคะก็แปลว่าห้องที่ใช้พักด้วยค่ะจะใช้เหมือนกับคำว่า toilet นะคะห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็ ladies หรือว่า gentlemen ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะ students may not use mobile phones in the classroom ก็คือนักเรียนเนี่ยไม่สามารถจะใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนได้ค่ะแล้วก็มีอีกคำนึงนะคะ maybe M-A-Y-B-E maybe แปลว่าบางทีนะคะอาจจะเป็นไปได้ใช้ได้เหมือนกับ perhaps P-E-R-S-A-P-S perhaps บางทีค่ะดูตัวอย่างนะคะ maybe it will rain soon คือบางทีเนี่ยฝนอาจจะตกเร็วๆนี้ค่ะค่ะมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงนะคะคำว่า maydayM ตัวใหญ่นะคะ AY แล้วก็เว้น D ตัวใหญ่นะคะ AY Mayday คำนี้เนี่ยจะแปลว่าวันแรงงานค่ะก็คือวัน Labor Day L ใหญ่นะคะ LABOR แล้วก็เว้น D ใหญ่ค่ะ AY Labor Day คือวันแรงงานนะคะแล้วมีคำนึงนะคะที่คล้ายกันมากเลยโอเค M ตัวใหญ่นะคะ AY แล้วติดกันแต่เป็น D ตัวเล็กนะคะ DAYMayday คำนี้จะเป็น M ตัวใหญ่ข้างหน้าหรือ M ตัวเล็กก็ได้นะคะแปลว่า help me แปลว่าช่วยด้วยค่ะช่วยฉันด้วยคำนี้นะคะเป็นสัญญาณแจ้งเหตุร้ายในระดับสากลเลยค่ะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะที่แปลว่าออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแปลว่าช่วยฉันด้วยนะคะคือ Mayday แล้วก็เลยเพี้ยนเป็นภาษาอังกฤษว่า Mayday Mayday ค่ะแปลว่าช่วยด้วยค่ะคือที่ครูรู้นะคะคือตอนเด็กเนี่ยค่ะครูดูหนังฝรั่งเป็นหนังที่เกี่ยวกับเครื่องบินจะตกนักบินเนี่ยก็คุยกับผอบังคับการผอบังคับการบินเครื่องบินเรากำลังจะตกวันแรงงานวันแรงงานซึ่งครูก็งงแล้วก็เลยถามครูสอนพิเศษค่ะครูก็เลยบอกว่าเขาแปลผิดค่ะค่าศัพท์ในภาษาอังกฤษนะก็เหมือนภาษาไทยนะคะมีทั้งพ้องรูปพ้องเสียงค่ะแต่ไม่ยากเกินความพยายามของเราค่ะ practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครูใจช่วยค่ะ